เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามากันเริ่มมาต่อกันที่ข้อ6กันเลยเนาะเขาบอกว่าในปฏิกิริยาต่อไปนี้ชื่อเหนือลูกศรเนี่ยหมายถึงสารที่ใช้ในปฏิกิริยาชื่อใต้ลูกศรเนี่ยคือกระบวนการที่เกิดขึ้นอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดเนาะต้องจะเป็นใต้ก็คือแต่ละปฏิกิริยาเนี่ย คือมีสารตั้งต้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการใส่สารอื่นๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งสารอื่นๆเนี่ยเขาจะเขียนไว้ด้านบนลูกศรแล้วชื่อของปฏิกิริยาในแต่ละข้อเขาจะเขียนไว้ใต้ลูกศรนั่นเองทีนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องเรามาดูข้อแรกจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเรารู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ใช่ไหมซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมโนเมอร์ก็คือพวกน้ำตาลนะอันนี้ก็ได้ละเป็นคู่โพลิเมอร์กับโมโนเมอร์กันเผื่อใครยังพื้นฐานไม่แน่นเนาะทีนี้เรารู้ว่าแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าเราใช้ยีสต์นึกออกไหมการทำขนมก็ต้องใส่ยีสต์ใช่ไหมก็จะเกิดการหมักเกิดขึ้นซึ่งเจ้ายีสต์ตัวเนี้ยมันจะไปย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนั่นเองเพราะว่ายีสต์เนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตซึ่งมันก็จะต้องการอาหารใช่ปะทีเนี้ยขั้นตอนในการย่อยของมันเนี่ยมันทำให้แป้งเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการหมักนั่นเองโอเคนะแต่เราเคยเรียนไหมเวลาเราหมักเนี่ยมันจะเกิดสารอีกตัวหนึ่งซึ่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็คือใช้ในพวกอบายมุขอะไรอย่างนี้ก็คือพวกเหล้านั่นเองหรือว่าแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งก็คือเอทานอลนั่นเองนะก็คือปกติเนี่ยเรารู้ว่าแป้งโมโนเมอร์ของมันคือน้ำตาลถูกไหมแต่ว่าถ้าเราใช้ยีสต์ย่อยเนี่ยมันจะไม่สามารถย่อยถึงขั้นที่จะแบบสลายโมเลกุลทุกโมเลกุลจนถึงเป็นโมโนเมอร์ขั้นสุดท้ายได้คือมันจะยังคงเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสารที่หลายคาร์บอนอยู่ถ้าอย่างเอทานอลเนี่ยก็คือคาร์บอน2ตัวก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์ใช่มั้ยแล้วก็นอกจากเอทานอลที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็ยังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ถูกซะทีเดียวต่อมาเรามาดูใช้ข้อ2กันสารตั้งต้นคือโปรตีนแล้วก็ผลิตภัณฑ์คือกรดอะมิโนใช่ป่ะก็โปรตีนถ้าเราหยดกรดลงไปเนี่ยจะเกิดเป็นกรดอะมิโนโปรตีนเรารู้ว่ามันคือโพลิเมอร์อย่างหนึ่งใช่ไหมซึ่งโมโนเมอร์ของมันก็คือกรดอะมิโนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในข้อนี้จะมีความสัมพันธ์กันทีนี้เรามาดูสารที่ใช้หยดก็คือกรดเนี่ยลองคิดดูว่าเราสามารถที่จะใช้กรดไปย่อยโปรตีนได้ไหมถ้าใครยังนึกไม่ออกให้สมมติเราเอาเนื้อไปต้มในน้ำสับปะรดอันนี้น่าจะเคยทำการทดลองตอนเด็กๆเนาะก็คือถ้าเรานำโปรตีนไปต้มในสับปะรดเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะมีสารต่างๆมากมายเลยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองเพราะฉะนั้นโอเคโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนได้ใช้กรดสลายได้ทีนี้สุดท้ายเรามาเช็คว่าเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรกระบวนการที่แปลงจากโพลิเมอร์ตัวใหญ่ๆไปเป็นโมโนเมอร์ตัวเล็กๆเราจะเรียกว่าโพลิโมไรเซชันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าการย่อยเนาะหรือว่าการไฮโดรไลซิสถ้าเป็น polymerization เนี่ยมันจะต้องกลับทิศกันถูกปะมันจะต้องใช้สารตั้งต้นเป็นโมโนเมอร์แล้วผลิตภัณฑ์เป็นโพลิเมอร์แทนเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือส่วนทางกันเพราะฉะนั้นข้อ2ผิดต่อมาดูใช้ข้อ3ข้อ3สารตั้งต้นเนี่ยก็คือ CCH8 C
NH2N ใช่ป่ะแสดงว่ามันเป็นอัลคีนใช่ไหมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่1พันธะทีนี้เขาบอกว่าหยด Br2 ก็คือโบรไมด์นั่นเองโบรไมด์เนี่ยก็คือพวกหมู่7ทั้งหลายหมู่7ก็จะไปทำปฏิกิริยากับพันธะคู่ทำให้เข้าไปแทนที่เข้าไปไม่ใช่แทนที่เข้าไปเติมเนาะก็คือมันจะสลายพันธะคู่แล้วเข้าไปเติมเนาะก็เลยเกิดเป็นปฏิกิริยาการเติมหรือว่าปฏิกิริยาการรวมตัวนั่นเองผลที่ได้ก็คือมีตัวเดิมเหลืออยู่บวกกับ Br 2ตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกทุกอย่างเลยทั้งสารตั้งต้นทั้งตัวใส่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ชื่อที่เขาระบุมาโอเคแสดงว่าข้อนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาเช็คข้อสุดท้ายเพื่อความมั่นใจกันเขาบอกว่ากรดอินทรีย์ถ้าใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปจะเกิดเป็นเอสเทอร์ซึ่งเขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เรียกเอสเทอริฟิเคชันถ้าเราพูดถึงเอสเทอริฟิเคชันภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเกิดเอสเทอร์ใช่ปะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็ควรจะเป็นพวกเอสเทอร์เพราะฉะนั้นชื่อกับผลิตภัณฑ์เนี่ยสอดคล้องกันทีนี้เรามาดูว่าเอสเทอร์เนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรได้บ้างเรารู้ว่าเอสเทอร์คือจะมี2 ส่วนใช่ป่ะคือส่วนที่เป็นกรดอินทรีย์กับส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนาะทีนี้กรดอินทรีย์ก็ถูกใช้และถูกต้องแล้วแอลกอฮอล์ล่ะแอลกอฮอล์ก็คือพวก OH ทั้งหลายใช่ป่ะถ้ามันมีหมู่ OH เนี่ยก็ถือว่านับเป็นแอลกอฮอล์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังพอรับได้แต่เราอย่าลืมเนาะว่าเวลาทำให้เกิดเอสเทอร์เนี่ยมันจะต้องใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเสมอเขาเรียกว่าคาตาลิสต์คือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดช้ามากหรือพูดง่ายๆก็คือมันช้าจนเหมือนมันไม่เกิดนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่เกิดซึ่งคาตาลิสต์ในการทำเอสเทอริฟิเคชันเนี่ยก็จะเป็นกรดอ่อนๆเนาะก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นกรดซัลฟิวริกกันเพราะฉะนั้นข้อ4ผิดตรงที่มันต้องใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ6นะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือชอยข้อ3นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ